ปมอนบอกจะลองเรียนเสียงนะครับเป็นดักเบิร์สนะครับจิบจุกูจุกูจิบจุกูจุกูจุกูสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นวันแรกของกิจกรรมฟังกัสเมชานิคัสนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นชื่อแบบทับศัพท์เลยนะครับซึ่งตรงโซดเนี่ยเหมือนจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับจากของตัวนิโรพารานะฮะมันจะเป็นกิจกรรมอะครับที่จะให้เรานะครับทำการบังคับเหตุรอบที่แล้วนะฮะอันนี้นะครับผมก็จะทำการอัดไว้นะครับคิดว่าน่าจะมีเนื้อเรื่องนะครับดิ้นหน่อยนะเป็นกิมมิกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีเยอะแค่ไหนนะฮะอาจจะแค่วันแรกแล้วจบเลยหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์นะครับอันนี้นะทีนี้ตรงจุดนี้เนี่ยครับเขาจะบอกว่าให้เรามาที่พอร์ตออลโมสต์นะครับหรือก็คือท่าเรือออลโมสต์นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะฮะมาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจะตกไหนๆก็ไหนๆเลยฮะสักหน่อยโอเคเขาบอกประมาณว่าถ้าสมมติเสร็จงานตรงนี้เนี่ยครับจะไปซื้อของกับผู้หูฟังกัสหรืออะไรเนี่ยครับพอดีประโยคมันยาวนะฮะเดี๋ยวผมสแกนอีกทีหนึ่งใช่ๆนี่ขยายแคมป์ซื้อโต๊ะกินข้าวด้วยนะน่าจะเป็นคนจากรอบที่แล้วนะครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วแหละเดี๋ยวที่นี่อันนี้คนขวาครับเขาพูดถึงการที่วางโฆษณานะครับของตัวกิจกรรมนะฮะกิจกรรมนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะฮะน่าจะแอคทีฟเลยมั้งเทรนเนอร์ชื่อฮานิยักษ์สินะประมาณนั้นอันนี้ให้คุยนะครับอันนี้ผมไปทริกเกอร์นะครับโดยคุยกับฮานิยักษ์นะครับเขาบอกว่าดาวตกสีทองนักเดินทางแล้วก็สหายดาราสีเงินไม่เจอกันนานเลยนะพวกเธอก็ยังล่าเริงเหมือนเดิมเลยโอเคผมจะกดนะครับอันบนนะเป็นสบายดีหายห่วงโอเคเป็นฮาริยักษ์นะครับกับบัฟฟอร์นะฮะก็เดี๋ยวผมคร่าวๆให้นะครับสำหรับรอบที่แล้วนะคือมันมีกิจกรรมแข่งเห็ดรอบที่แล้วอยู่อะครับซึ่งเหมือนว่าคนที่ออกทุนออกอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นคนของฟาตุยฮะซึ่งต้องการทางฝั่งของตัวผลงานเนี่ยจากนักวิจัยอะครับที่มันมีการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นะฮะในเรื่องของอุปกรณ์ควบคุมเจ้าเห็ดนี่แหละนี่สองคนนี้เนี่ยครับคนซ้ายเนี่ยฮานิยักษ์เนี่ยครับประมาณว่ามีความหลังฝังใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่นักวิชาการนะครับไปทดลองเลี้ยงเห็ดนะและทำให้ครอบครัวของเขาเป็นปัญหาแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยได้ข้อมูลนะฮะซึ่งมาจากหลายแหล่งมากมีทั้งฝั่งของยายมิโกเอ้ยหรือว่าแบบข้อมูลจากการที่เราไปสืบอะฮะไปสืบเองนะแล้วก็จากการถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเหมือนเคยมีซื้อข้อมูลจากโรลิด้วยมั้งไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะพอดีมันเล่นมาได้ประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วแหละบทสรุปของตัวนั้นเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วจับได้แล้วก็ฟังกัดเนี่ยครับก็โอเคว่าเฮ้ยตรงส่วนของพวกนี้เนี่ยอันนี้นะฮะยังดำเนินการต่ออยู่แล้วทางพาร์ทของตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นคนฝั่งซ้ายเนี่ยครับพานิยักษ์ก็เลยตัดสินใจครับว่าจะไปทำการแบบเทรนเห็ดนะครับเทรนเห็ดต่อนะก็จะพาเพื่อนๆนะฮะที่แบบว่าเป็นคู่หูของเราเนี่ยครับไปเทรนต่อนะบอฟอร์นี่ท่านจะไม่ผิดตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับเหมือนเขาเป็นแบบเหมือน NPC อ่ะฮะคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเนี้ยครับของเรานะนี่ไงมีการกล่าวถึงนะครับว่าตรงแผงนี้นะฮะก่อนหน้านี้นะฮะเป็นตรงส่วนของ Follow Jelly นะครับมันจะเป็นสูตรนะฮะเจลลี่ที่ทำให้เห็ดนะครับมีความสามารถเพิ่มนะโอเคตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับต่อจากนี้ได้เวลารายงานผลการทำงานของฉันให้ทั้งสองท่านทราบแล้วก่อนหน้านี้ทั้งสองคนในฐานะแชมเปี้ยนของการแข่งขันเทรนเนอร์นิโรธพารานิโรธพาราครับนะครับตัดสินใจให้พักการแข่งขันชั่วคราวและให้ทางสถาบันพัฒนาลูกแก้วทรงปัญญาก่อนทั้งสองท่านน่าจะยังรอการติดต่อจากทางนั้นอยู่ใช่ไหมอันนี้ไปม่อนบอกใช่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยไปม่อนบอกว่าใช่แล้วไว้มีความคืบหน้าเมื่อไหร่เลล่าไซโนหรือไม่ก็นักวิชาการนะครับที่รับผิดชอบคงหาทางมาบอกพวกเราเองแหละข้อบนข้อล่างนี่เนี่ยผมกดเป็นข้อบนแล้วกันฮะ
แกงไปมอนบ้างนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมีช้อยนะฮะเขาบอกว่าไปมอนไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ฟังศัพท์เทคนิคไม่ออกหรอกโอเคตามหลักแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละถึงพวกเราเป็นฝ่ายไปถามก็คงช่วยอะไรมากไม่ได้อาจกลายเป็นว่ารบกวนพวกเขาก็ได้บอฟอร์บอกนะฮะพวกคุณอดใจรอเก่งชะมัดเลยช่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งนะฉันมักจะหวนนึกถึงความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันรอบก่อนเสมออดใจรอไม่ไหวเลยด้วยเหตุนี้ก่อนหน้านี้ฉันเลยหาทางไปถามคนที่เกี่ยวข้องในสถาบันและได้รับคำตอบอย่างละเอียดมาขณะนี้การพัฒนาลูกแก้วทรงปัญญาอยู่ในขั้นสำคัญยังต้องใช้เวลาอีกมากกว่าจะเข้ากระบวนการผลิตได้แต่คนเริ่มพูดถึงการแข่งขันรอบแรกน้อยลงเรื่อยๆมีหนำซ้ำยังเริ่มถูกผู้คนลืมเลือนอีกจะเสียอิทธิพลของการแข่งขันไปโดยเปล่าประโยชน์เปี้ยเปี้ยเหรอใช้คำนี้แล้วเนี่ยอันนี้ reference พิกาจูป่ะฮะเปี้ยเปี้ยเนี่ยถามจริงโอเคโอเคเพราะงั้นฉันก็เลยไปหาคุณฮานิยักและเตรียมกิจกรรมเฉพาะอันใหม่ขึ้นโอเคเราจะถามนะครับว่าเกี่ยวกับอะไรนะไปมอนบอกนะครับว่าหรือว่าของที่วางบนโต๊ะพวกนี้จะเป็นหมากรุกตรงฟังกัสเหรอใช่น่าจะใช่นะโอเคเขาบอกว่าถูกต้องนะครับคุณบาวฟอร์คอยเตรียมเสนอเนื้อหาใหม่สำหรับการแข่งขันรอบหน้ามาโดยตลอดตะเวนไปทั่วเพื่อขอสปอนเซอร์แถมยังไปเรียนรู้วิธีการทางการตลาดใช่ไหมก็คือไปเรียนการตลาดแหละที่หลี่เย่นะฮะตอนเขาไปเรียนด้านบริหารธุรกิจที่หลี่เย่ก็ได้รู้จักกับเกมที่เรียกว่าเทเตอร์เหรอเทเตอร์เมคชานิคัสอันนี้ผมเดานะอาจจะเป็นกิจกรรมเก่าๆหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นอันนี้นะแต่เดานะครับคือเห็นมันมีกิจกรรมบางอันนะครับที่เกี่ยวกับหมากรุกอะไรอยู่นี่แหละแต่แบบไม่เคยได้เล่นเลยนะฮะคุณบาวฟอร์ซื้อสิทธิ์การเป็นตัวแทนบริการเกมเทเตอร์เมชานิคัสภายในซูเมรุแล้วเชิญฉันมาเป็นที่ปรึกษาช่วยวางแผนเกมรูปแบบใหม่เอี่ยมด้วยกันก็คือปรับปรุงเกมใช่ไหมกลายเป็นฟังกัสเมชานิคัสโอเคฟังกัสเมชานิคัสไหนให้ลองเราดูคราวนี้จะให้พวกเราสั่งฟังกัสไปต่อคอนกับกลไกหลากหลายรูปแบบหรอกเหรอบอฟอร์บอกนะครับว่าสมกับเป็นสหายดาราสีเงินฉันคิดว่าเกมแบบนี้เข้าใจง่ายสะดวกต่อการโปรโมทมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้อย่างมากเลยถ้าทำให้มันฮิตในฐานะเกมที่ต่อยอดจากการแข่งขันเทรนเนอร์ได้ละก็ผู้คนก็จะจดจำการแข่งขันได้ในระยะยาวและตั้งตารออยู่เสมอไงล่ะอ๋อแล้วทรงนี้นี่ท่าทางถ้าสมมติกิจนี้ประสบความสำเร็จอีกก็มีแนวโน้มว่าจะต่อสินะจริงๆอ่ะมาแบบเนี้ยระบบถาวรเลยก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นตอนการแข่งรอบหน้าจัดขึ้นก็จะมีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกเยอะแล้วก็จะมีผู้ชมมารอดูอีกเพียบด้วยก็คือทำให้กระแสฮะยังไม่หายโอเคเข้าใจได้ฮะทำไมเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะเขาบอกว่าแน่นอนทั้งหมดนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งสองท่านเพราะยังไงสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแข่งขันก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณโอเคผมจะกดข้อบนฮะจริงๆยังงงๆอยู่ว่าทำไมมันอยู่ที่เราอะแต่จำได้ว่ารอบที่แล้วอะคือเราชนะใช่แล้วเสร็จปุ๊บอะครับคือเหมือนแบบประกาศอะไรสักอย่างไว้นี่แหละลืมเหมือนกันโอเคไปมอนบอกว่าเข้าท่านะฮะนี่เป็นผลลัพธ์ความทุ่มเทของฮานิยักษ์กับคุณบาฟอร์ฉันเชื่อในความสามารถของทั้งสองคนลุยให้เต็มที่ไปเลยอันนี้มั่นใจมากเลยนะฮะไปมอนบอกว่าถึงจะยังไม่ได้ลองนะครับแต่รับประกันได้เลยว่าต้องมีคนที่ชอบมากๆแน่ๆเยี่ยมไปเลยหมายถึงว่าแบบชอบจำนวนมากนะเดี๋ยวพูดได้ครบนิดนึงนะเดี๋ยวพูดผิดเขาบอกว่าเยี่ยมไปเลยพอได้รับการอนุมัติจากพวกคุณแล้ว
ฉันก็สามารถโปรโมทฟังคัทไม่ชนิคัทอย่างเต็มที่ได้สักทีเขาบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นทดสอบอยู่นะครับต้องการคนมาช่วยลองเล่นก็คือเก็บตรงส่วนของฟีดแบคแล้วก็นำไปพัฒนาต่อหลังดาวตกสีทองผู้เชี่ยวชำนาญเกมขึ้นชื่อหลายสิบอย่างของเทรเวตได้ลองเล่นแล้วต้องสามารถให้ข้อเสนอที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดได้แน่นอนโอเคอันนี้แกงนะถ้าเป็นข้อล่างเนี่ยจะเป็นบอกว่าเอาล่ะจะเลือกเธอดาวตกสีทองอันนี้น่าจะเป็นของไปมอนหรือเปล่านะไม่มั่นใจโอเคเดี๋ยวผมลองกดข้อล่างนะฮะไปมอนมีเรื่องที่อยากถามโอเคของฝั่งคนซ้ายนะครับที่เป็นเทรนเนอร์นะนี่ไงจะถามถึงพวกเจ้าหมวกกลมโป๊กๆเหรอนี่ไงไปมอนบอกว่าใช่แล้วฉันคิดถึงพวกคู่หูฟังกัดมากเลยไงตอนนี้พวกมันเป็นยังไงกันบ้างไม่ต้องเป็นห่วงพวกมันแข็งแรงสบายดีกันสุดๆชีวิตในแต่ละวันชิลแบบไม่มีอะไรมากั้นเต้าหมุนติ้วเคว้งคว้างกับอะไรเนี่ยบาลิสตาลาเหรออยู่ในที่พักชั่วคราวทางตอนเหนือท่าเรือออลมอสของฉันมีเทรนเนอร์คนหนึ่งจากการแข่งรอบก่อนคอยช่วยดูแลอยู่ถ้าทรงนี้แสดงว่าเราไปดูได้ส่วนเจ้าหมวกกลมโป๊กๆกับเจ้าเพิงเรืองใจก็อยู่แถวนี้แหละเธอไปเล่นกับพวกมันได้นะสหายดาราสีเงินก็คือ2ตัวอยู่นี่แล้วก็2ตัวอยู่นู่นโอเคผมจะกดเป็นข้อบนนะครับวันนี้ไปเถอะอันนี้นะจะรอช้าไปใหญ่ขอเชิญดาวตกสีทองมาลองทดสอบฟังกัดไม่ใช่นิคัตรุ่นทดลองเหรอโอเคทดลองเริ่มแรกฟังกัดไม่ใช่นิคัตความท้าทายขั้นพื้นฐานที่สุดโอเคก็เป็น trial บันทึกกลไกมีอะไรบ้างขอดูหน่อยคืออะไรเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายโดยการโจมตีได้เป็นปริมาณมากยิง electric arc ออกมาเพื่อสร้างความเสียไฟฟ้าเล็กอันนึงอะ eye off เป็นน้ำแข็งโอเคตอนนี้มี2คนที่ให้เรามาเป็นเจ้าหมวกกลมปุ๊กๆฮะเขามีเรฟเฟอเรนซ์นิดหน่อยนะฮะเขาบอกว่าฟังกัสตัวน้อยที่มีต้นแบบมาจากเจ้าหมวกกลมโป๊กๆของคู่หูดาวตกสีทองและสหายดาราสีเงินกลุ่มผู้ชนะเลิศการแข่งขันเทรนเนอร์นิลดพาราครับในครั้งแรกโดยถนัดในด้านการใช้ธาตุน้ำเพื่อโจมตีเป็นวงกว้างและมีความสามารถในการรักษาอันน่าทึ่งก็คือตัวฮิลเลอร์ซึ่งเพียงพอที่จะพลิกสถานการณ์ต่อสู้ในช่วงเวลาที่สำคัญได้มาเวลัสเจลที่ต้องการคือ3คูลดาวน์5วิมีความเสียหายน้ำความเสียหายวงกว้างรักษาหลายครั้งอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรบับเบิ้ลสไตล์รู้สึกน่าจะเป็นท่านะครับอันนี้นะ Casing Water อันนี้น่าจะเป็นอัลติเมทนะครับเพราะว่าใช้ตรงส่วนของเจลลี่ด้วยนะมี3อันเนี่ยที่ต้องใช้อ่ะฮะแล้วก็อันนี้เป็นฟองสบู่โอเคน่าจะ CC หรือเปล่าอันสุดท้ายเป็นมิสซี่เซิร์กเหรอความเสียหายน้ำความเสียหายวงกว้างปล่อยฟองแม่นยำ2ครั้งจะส่งผลให้การโจมตีปกติในครั้งหน้าเปลี่ยนเป็นการชาร์จโจมตีปล่อยฟองน้ำลอยละล่องเหรอก็คือปล่อยละลวงนี้ป่ะโอเคเลขตัวนึงอ่ะนักดาบบวกเพิงฟังกัสตัวน้อยที่ได้รับการแนะนำการตั้งชื่อโดยคุณโซกะเหรอซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานผู้จัดการแข่งขันถนัดในด้านการเสริมความแข็งแกร่งให้ตนเองอย่างต่อเนื่องในระหว่างการต่อสู้โดยจะค่อยๆเพิ่มพลังในการต่อสู้ขึ้นเรื่อยๆและสามารถสร้างความเสียหายปริมาณมากในช่วงเวลาสำคัญได้โอเคอันนี้น่าจะอัลติเมทนะครับผมค่อยๆดูทีละท่าแล้วกันกำหนดป้อมหมายความแสงไฟความแสงวงกว้าง
อันล่างเป็นความเสียหายไฟกับความเสียหายวงกว้างใช่ไหมเป็นการพ่นไฟรูปพัดก็คือพ่นข้างหน้าหรือเปล่าแล้วก็อันล่างสุดนะฮะน่าจะ passive นะในแต่ละครั้งที่ใช้กระโจมตีปกติสำเร็จ1ครั้งพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นประมาณ1โดยที่เอฟเฟคซ้อนได้มากสุด5ครั้งแล้วก็จะหายไปหลังปล่อยสกิลคือสกิลเนี่ยคืออันนี้ใช่ไหมส่วนที่เหลือยังไม่ปลดล็อกนี่เดี๋ยวผมลองหาเจ้าหมวกกลมโป๊กๆนะฮะกับอยู่นี่อยู่นี่กับเจ้าเพลิงเรืองใจก่อนนะครับไปม่อนลอยออกมาด้วยเนี่ยตอบได้ไหมไม่ได้โอเคก็คือส่องได้แค่ฝั่งของตัวแบบ NPC นะฮะตรงนี้นะจมูกผมโป๊กๆไหนขอดูหน่อยไปม่อนถามว่าเรามาเล่นอะไรกันดีนะฮะ น่ารักเจียรอแป๊บหนึ่งนะฉันขอเดาดูซิว่าพวกแกตอบกันมาว่าอะไรกันบ้างเหมือนจะเป็นไดร็อกแค่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวก่อนเริ่มตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปทางฝั่งของแคมป์ก่อนนะครับจะลองหาดูนะครับแต่ว่าถ้ามันหานานเนี่ยจะตัดนะโอเคนะเขาบอกว่าแคมป์เนี่ยมันอยู่แถวๆท่าเรือใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ผมไปลองวิ่งหามันนะฮะแต่ยังหาแคมป์เขาไม่เจอนะครับเดี๋ยวยังไงนะฮะเดี๋ยวไปวิ่งหาหลังตรงส่วนของตัวมินิเกมจบนะครับอันนี้นะทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราลองคุยกับเขาต่อก่อนนะครับปะนี่ก็จะเป็นมินิเกมนะครับโดยด่านแรกนะฮะเป็นด่านทดลองนะความท้าทายขั้นพื้นฐานที่สุดของฟังคัสเมชานิคัสซึ่งอธิบายกลไกของเกมนี้ด้วยการจับคู่ที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายข้อมูลด่านก็คือมีเห็ดให้เรา2ตัวตะกี้นี้ที่ผมอ่านไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีตรงส่วนของตัวอันนี้นะครับเสาอะไรสักอย่างนะครับคาดว่าน่าจะเป็นศัตรูหรือเปล่ากลไกฝ่ายตรงข้ามนี่ไงเป็นศัตรูนะครับอันนี้เราใส่น้องเห็ดเข้าไปได้นะครับเขาบอกว่าตรงส่วนของพวกกลไกเนี่ยไม่สามารถต้านการโจมตีนะครับประเภทปฏิกิริยาระเหยได้นะครับก็คือให้เน้นใช้2คนนี้นะฮะในการเล่นนะแต่ว่าตะเกียบผมดูบัฟแล้วตรงส่วนของอันเนี้ยเจ้าตรงส่วนของตัวสีฟ้าเนี่ยครับที่เป็นคู่หูเราฮะรอบที่แล้วนะมีความสามารถในการฮิลส่วนอีกคนนึงเนี่ยครับมีความสามารถในการทำดาเมจแต่ว่ามันต้องรอสแตทนิดนึงนะครับเก็บแบบรู้สึกจะ5ทีมั้งถ้าผมอ่านจำไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะโอเคตรงส่วนนี้นะครับเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกทำการโจมตีอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นคำสั่งนะครับสังเกตนะมันจะมีเส้นสีขาวเนี่ยครับน่าจะได้คุมเห็ดนะครับแบบที่แบบเป็นมุมมองสูงแล้วแหละรอบนี้แล้วก็มันจะมีตรงส่วนของเส้นแดงเนี่ยครับจะบอกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับโจมตีตรงส่วนของยูนิตเราอะครับตัวไหนอยู่นะก็เข้าใจได้นี้ทางด้านฝั่งขวาเนี่ยครับมันมีรูปด้วยนะอันนี้นะฮะตรงส่วนนี้เนี่ยครับฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีตรงส่วนของฟังกัสใช่ไหมครับที่แบบมีรูปอย่างเงี้ยฮะเห็นบอกว่าตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะกดที่ตัวเลขเนี่ยครับหรือว่ากดคลิกที่รูปก็ได้นะเพื่อเปลี่ยนตัวเนี่ยครับตัวที่เราคุมอยู่นะครับอันนี้นะนี่ตรงส่วนนี้นะฮะเราออกคำสั่งให้เดินได้โอเคสั่งให้ฟังกัสปล่อยสกิลรุนแรงก็ได้โดยใช้ตรงส่วนของมาเวลัสเจลลี่นะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะแล้วก็เหมือนรอบที่แล้วนะครับที่จะมีเจลลี่ตกบนสนามนะครับโดยสั่งให้แบบยูนิตเราเนี่ยครับเข้าไปเก็บนะก็จะเป็นน้องเห็ดนะมีสกิลบางอันนะฮะที่เป็นสกิลแบบกดวางนะครับซึ่งต้องยืนยันพื้นที่ก่อนด้วยนะมากำจัดทั้งหมดด้วยกัน4อันโอเคมีสกิลนะครับให้กดอยู่ตรงนี้นะฮะนี้ตรงส่วนของพวกนี้ก็มีเจลลี่นะครับที่เป็นแบบเหมือนพลังงานเรานั่นแหละฮะนี้คลิกที่ยูนิตได้นะครับเราสั่งเดินนะแบบนี้โอเคสั่งรักษาเพื่อนนะฮะอ
ก็เท่ากับว่ามีทางฝั่งของตัวเห็ดเนี่ยครับที่เป็นไฟเนี่ยครับที่เป็นกระจมตีวงกว้างนะครับแบบนี้นะแล้วก็มีน้องเห็ดนะครับที่เป็นฝั่งของเราเนี่ยครับอีกคนนึงอ่ะที่เป็นคู่หูนะรู้สึกจะชื่อเจ้าหมวกกลมโป๊กใช่ไหมที่เป็นฝั่งของฮิลเลอร์ฮะโอเคเพิ่งโหลดนะครับให้คุยซ้ำนะครับเป็นไงบ้างดาวตกสีทองความรู้สึกหลังลองเล่นฟังกัสเมชินิคัสครั้งแรกเป็นไงฮานิยักษ์บอกนะครับดูจากสีหน้าเธอแล้วเหมือนจะยังไม่ได้ข้อสรุปนะผมจะตอบนะครับว่าต้องลองเล่นอีกหน่อยนะเขาบอกว่าพอมีเนื้อหาการทดสอบน้อยไปก็คงยากที่จะตรวจสอบเจอข้อดีข้อเสียของฟังกัสเมชินิคัสสินะอย่ากังวลไปเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ระยะหนึ่งฉันกับคุณฮานิยักษ์จะอยู่ที่นี่ตลอดแต่ละวันจะเตรียมด่านฟังกัสเมชินิคัสอันใหม่เอาไว้ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน7ด่านเอาไว้คุณว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาทดสอบได้เสมอเลยแม้ว่าคุณจะเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในด้านการจัดงานแต่ยังไงฉันก็เป็นคนลากคุณฮานิยักษ์ให้มาเตรียมเกมนี้ด้วยกันโดยพลการมันอยู่นอกเหนือแผนการของคุณอาจทำคุณเสียเวลาได้เพราะฉะนั้นฉันก็เลยเตรียมค่าเหนื่อยเอาไว้ให้คุณด้วยก้อนหนึ่งโอเคผมจะลองตอบข้อล่างนะครับไว้การแข่งรอบหน้าจะใช้คืนให้คุณในรูปแบบเงินเดือนนะบัฟฟอร์นะครับบอกว่าตรงไปตรงมาจริงๆน่านับถือฉันยื่นขอสิทธิ์เข้าเมืองให้คู่หูฟังกัสของพวกเธอในระยะเวลาที่มากเพียงพออยู่ระหว่างการทดสอบฟังกัสเมชินิคัสพวกมันจะสามารถอยู่ในท่าเรือออลมอสได้ตลอดแบบนี้สหายดาราสีเงินจะได้เล่นกับเจ้าหมวกกลมโป๊กๆนานหน่อยผมจะตอบนะครับว่าดีใจแทนไปมอนด้วยนะฮานิยะบอกว่าเธอเองก็รีบไปหาเจ้าหมวกกลมโป๊กๆเถอะมันคิดถึงเธอมากเลยนะเอาอันนี้ไปด้วยสิตอนเล่นด้วยกันก็ป้อนให้เจ้าหมวกกลมโป๊กๆกับเจ้าเพิงเรืองใจกินได้นี่เป็นของโปรดของพวกมันเลยให้อะไรมาวะอ่านหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าใช้นี่น่าจะหายนะยุ่มหมวดนี้เป็นจำกัดเวลาด้วยนะของขวัญมาเวลาเจลลี่จากฮานิยักษ์กองของขวัญสวยงามที่ส่งมาจากฮานิยักษ์ภายในประกอบด้วยมาเวลาเจลลี่ที่เหล่าฟังกัสต่างชื่นชอบแบ่งออกเป็นหลากหลายรสชาติที่ไม่อะไรเนี่ยไม่ซ้ำใช่ไหมไม่ซ้ำกันซึ่งสามารถป้อนให้ฟังกัสตามความชอบของแต่ละตัวมาเวลัสเจลลี่ถูกดัดแปลงมาจากฟอลโลเจลลี่ซึ่งยังคงความโปร่งใสและเนื้อสัมผัสที่เด้งดึงปราศจากส่วนผสมที่เป็นอันตรายจึงทำให้เป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับฟังกัสเพียงแต่ว่าฮะหากวางไว้ในบ้านต้องระวังอย่าให้เด็กๆเผลอกินเข้าไปละแสดงว่ามันน่ากินมากๆเลยสินะรูปร่างน่ะลองคุยซ้ำดิอ๋อโอเคนี่เขาบอกว่าให้เราไปคุยกับพวกเจ้าหมวกกลมโป๊กๆก่อนนะฮะก็จะเป็นชุดนี้นี่มีไดร็อกปิดนิดหน่อยนะครับเป็นแบบไปมอนนะครับพูดว่ามาแท็กมือกันหน่อยนี่ไงแล้วก็อันนี้นะฮะเจ้าเพิงเรืองใจเรามาเต้นรำไปกับเจ้าหมวกกลมโป๊กๆกันเถอะโอ้ถึงพอจะคุ้นเคยกับเจ้าเพิงเรืองใจบ้างแล้วแต่ก็ยังคุยกันคล่องเหมือนที่ทำกับเจ้าหมกกลมโป๊กไม่ได้แฮะโอเคผมจะลองตอบข้อบนนะฮะไปมอนดูดีใจมากเลยนะเธอมาแล้วหรอนักเดินทางฟังกัสเมชินิคัสเป็นยังไงบ้างเหมือนประโยคต่อกันนะครับหลังจากนี้ยังต้องทดสอบอีกหลายวันจะได้เล่นกับคู่หูทุกวันเลยลองข้อบนแล้วกันนะฮานิยักษ์กับพวกกู้หูฟังกัสจะอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งเลยเหรอดีจังตอนแรกฉันยังอยากให้เธอค้างที่ท่าเรือออลมอสสักคืนอยู่เลยพวกเราจะได้คอยอยู่เล่นกับพวกกู้หูฟังกัสอย่างเต็มที่แต่ดูจากตอนนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นการช่วยฮานิยักษ์กับคุณบาฟอร์ทดลองเล่นฟังกัสเมชินิคัส
หรือเล่นกับพวกคู่หูฟังกัสอย่างเต็มที่ก็ทำได้หมดเลยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวชัดๆให้เจลลี่กินโอเคปามอนพูดว่าฟูฟูอบอุ่นหัวใจดีจังยังกับว่าปัญหาเรื่องเครียดทุกอย่างบินฟิวหายไปหมดแล้วเนี่ยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเจ้าหมวกกลมโป๊ะและเจ้าเพิงเลืองใจโอเคไว้เคลียร์นะครับอันนี้นี้มีการย้ายที่นะครับเดี๋ยวผมลองคุยก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นแนวหลอกนะครับว่าไปมอนนะครับมาเล่นด้วยแล้วนะอะไรอย่างนี้นะฮะนักเดินทางพวกเราจะเล่นกับผู้หูฟังกันยังไงดีโอ้มีให้เลือก4อย่างเนี่ยแต่สุดท้ายนี่คือไปก่อนนะเดี๋ยวลองป้อนอาหารก่อนนะครับเขาบอกว่ามีตรงส่วนของมาเวลาเจลลี่นะครับหลายรสนะอันนี้นะครับมาสังเกตนะว่าแบบแต่ละตัวชอบอะไรดีกว่าลองลดวาเวอรี่ก่อนนะครับจะเป็นเจ้าหมกกลมโป๊กๆนะครับที่ชอบโอเค เขาบอกว่าตรงส่วนของตัวเจ้าเพิงเลืองใจนะครับดูจะไม่ค่อยชอบของหวานนะแต่เจ้าหมกกลมโป๊กเนี่ยครับดูชอบมากๆเลยนะจนแบบไปมอนเนี่ยครับอยากลองนะฮะจับตรงส่วนของวาเวอรี่เนี่ยครับมาคั้นนะทำน้ำให้เจ้าหมกกลมโป๊กๆนะฮะนี่ลองเป็นป้อนอาหารนะครับผมจะทำซ้ำนะครับจนกว่าจะรู้นะฮะว่าแต่ละตัวชอบอะไรนะมีเจ้าหมกกลมโป๊กเนี่ยเป็นวอลเบอรี่ส่วนมิ้นนี่เป็นเจ้าหมกกลมโป๊กนะครับก็ยังชอบอยู่แต่เจ้าเพิงเรืองใจไม่ชอบนะ เขาบอกว่าจะไปปลูกมิ้นสักแปลงนะครับอันนี้ไปมอนพูดนะเจ้าหมกกลมโป๊กจะได้เล่นอยู่ในนั้นส่วนตรงส่วนของตัวรถนี้เนี่ยเจ้าเพิงเรืองใจนะฮะก็ไม่ได้พึงพอใจนะครับอันนี้นะนี้ไปต่อนะครับลองลดเป็นตรงฝั่งของแคปนะครับมันอ่านว่าแคปรอหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะโลมั้งเขาบอกว่าทำไมมีรถแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยฮานิยักมีความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ชะมัดโอเคเป็นรถที่ทั้งสองคนชอบนะครับเขาบอกว่าอนาคตนะครับจะทำเผื่อทั้งสองคนนะครับไว้เยอะๆหน่อยจะทำตุนไว้นะอันนี้ไปมอนพูดนะฮะนี่ก็อารมณ์เหมือนแบบอยากรู้สูตรนะครับไว้ถ้ารู้เมื่อไหร่นะฮะก็จะทำให้สองคนนี้กินนะครับนี้ลองนะครับเป็นทำไม้ทำมือใส่คู่หูนะไปมอนพูดว่าโอ้เหมือนจะมีคนที่ใช้มือทำท่าง่ายๆให้พวกสัตว์เข้าใจความหมายของตัวเองได้นะโหมีหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยฉันลองดูก็ดีเหมือนกันด้วยความรู้ใจกันของพวกเรากับผู้ฝังกัดแล้วต้องไม่มีปัญหาแน่นอนโอเคไปมอนพูดนะครับลองเป็นชูนิโป้งนะครับฉันก็ชูนิ้วโป้งมาชมเจ้าหมกกลมโป๊กที่เป็นเด็กดีเจ้าเพิงเรืองใจสุดเท่ด้วยโอเคนิ้วโป้งโอเคทั้งสองคนดูดีใจโอเคต้องต่อนะครับชูนิ้วชี้แล้วหมุนไปมาจะเป็นยังไงเขาบอกว่าซับซ้อนไปไหมแต่ว่าเจ้าหมกของโป๊กนะครับกับเจ้าเพิงเรืองใจนะฮะก็ยังดีใจอยู่นะโอเคเหมือนทำท่าครับอยากให้หมุนประมาณนั้นนะไปมอนพูดว่าพอหมุนแบบนี้แล้วพวกมันเหมือนกำลังเต้นรำอยู่เลยถ้าเกิดฉันเต้นเป็นบ้างไม่แน่อาจจะให้เจ้าหมกกลมโป๊กมาเป็นคู่เต้นรำของฉันก็ได้นะไปมอนจะเต้นกับน้องเหรอโอเคไปต่อนะครับเดี๋ยวลองข้อสุดท้ายนะครับของทางฝั่งไอชี้มือนะฮะอันนี้นะเขาบอกว่ามือขวาชี้ไปทางไปมอนมือซ้ายลูบหัวทั้งสองคนก็โอเคเขาบอกว่าโอ้ว้าวเจ้าหมวกกลมโป๊กๆเหมือนกำลังจะชะโงกมาให้ฉันรูปหัวเลยแต่เจ้าเพิงเรืองใจนี่คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าทำท่าเหมือนกระโดด
ขึ้นหัวฉันเลยยังแบบมีความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะงงๆอยู่เนาะนี้เราต่อนะครับใช้เสียงที่ต่างออกไปมาทักทายนะฮะแมมมอนพูดว่าเธอหมายความว่าเรียนแบบเสียงสัตว์อื่นเพื่อดูปฏิกิริยาของพวกผู้หูฟังกัดงั้นหรอโอเคแมมมอนบอกว่าอยากลองเหมือนกันนะฮะผมต้องแบบพยายามเบาเรื่องคำว่าโอเคฮะติดเสียงแง่งนะฮะนี้เป็นเราเรียนเสียงนะครับไปมอนพูดว่านี่เสียงอะไรกันล่ะเนี่ยหรือว่าเธอกำลังเรียนแบบ Stumper Beast อยู่เหรอทำไมฉันฟังไม่ออกเลยนะทั้งสองคนนะครับก็ดูดีใจนะก็บอกว่าทั้งคู่ก็ทำท่าจะเข้ามาหาล่ะหรือว่าพวกมันก็มีตอนที่รู้สึกหนาวเหมือนกันหรอรู้จักขยับเข้ามาหาไออุ่นจาก Stumper Beast ด้วยเงี้ยโอเคใช้เสียงต่อนะครับมีอีก2อันนะมีเหมียวว้าวแมวเหมียวล่ะงั้นฉันเองก็เหมียวเหมียวด้วยทั้ง2คนดูงงนะครับอันนี้นะเขาบอกว่าทำไมคู่หูฟังกัสดูมีท่าทีอยากรู้อยากเห็นล่ะไม่เคยเจอแมวมาก่อนเลยไม่คุ้นสินะงั้นวันหลังพวกเราลองหาแมวสัก 2-3 ตัวมาเป็นเพื่อนกับคู่หูฟังกัสกันเถอะแต่ว่าไปแล้วแมวที่มีชีวิตในป่าฝนควรจะเรียกว่าแมวป่าหรือเปล่านะงั้นแมวที่เป็นเพื่อนกับคู่หูฟังกัสก็เป็นแมวเห็ดสิ แมวเห็ดโอเคอันสุดท้ายนะฮะอันนี้เสียงยะนี่เน่เจ้านั่นไม่ใช่สัตว์สักหน่อยแถมอาจทำให้พวกคู่หูฟังกัสตื่นตระหนกด้วยนะน่าจะเป็นเสียงของพวกชนเผ่าฮิริชอนะฮะนี่ไงมีแบบท่าทีตกใจนะครับเห็นไหมเจ้าหมวกกลมโป๊กๆกับเจ้าเพลิงเริงใจระแวงหมดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวนะแถวนี้ไม่มีฮิริชอหรอกนักเดินทางแค่ล้อเล่นด้วยเฉยๆนะถ้าเป็นแบบนี้ถึงพวกเราจะเผลอหลับไปพวกขู่ฟังกัดก็ช่วยเฝ้ายามได้สินะไว้ใจได้สุดๆเลยกดอันท้ายไปนะตะกี้เดี๋ยวจะมาหาใหม่นะครับไปมอนก็พูดมีอย่างอื่นที่ต้องทำอีกหรองั้นพวกเราต้องรีบหน่อยนะจะได้รีบกลับมาเล่นกับเจ้าหมวกกลมโป๊กๆและเจ้าเพิงเริงใจไวๆโอเคนี่ผมดูตรงส่วนของกิจกรรมหน่อยนะครับเป็นไม่ใช่ฟังไม่ใช่แฟงกัสสิจะบอกว่าฟังกัสเยอะอยู่นะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8ด่านก็คือมีด่านเนี้ยที่เราทดสอบไปแล้วก็มีด่านหนึ่งนะครับที่ปลดมานะก็เดี๋ยวผมลองคุยกับตัวส่วนของบัลฟอร์ก่อนนะครับอันนี้นะเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันรอบหน้าเขาบอกว่าอันนี้เป็นไปมอนพูดนะครับจะว่าไปแล้วพวกเราก็รอข่าวคราวของลูกแก้วทรงปัญญาอย่างเดียวมาโดยตลอดอันที่จริงยังไม่ได้คิดเลยแฮว่าการแข่งรอบหน้าจะเอายังไงแต่แน่นอนฉันว่าพอถึงเวลานักเดินทางก็คงมีไอเดียให้พรึบตอนนี้ยังไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเขาบอกว่าเพื่อเป็นการตอบรับความคาดหวังของพวกคุณฉันก็เตรียมแผนรับมือเอาไว้เยอะแยะเลยพอถึงตอนนั้นก็ยึดความคิดของพวกคุณ2คนเป็นหลักพอเจอสถานการณ์ที่ไม่ถนัดรับมือหรือเรื่องยุ่งยากติดปัญหาเมื่อไหร่ก็มอบให้ฉันจัดการเองโอเคเดี๋ยวผมลองเป็นข้อล่างนะครับเป็นรอบหน้าฉันกับไปมอนจะเป็นผู้จัดที่ดีให้ได้ไปมอนพูดนะครับอีฮี่งั้นฉันก็ต้องตั้งใจคิดบ้างแล้วรอบหน้าจะทำยังไงให้พวกคู่หูฟังกัสมีการแข่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าเดิมดีนะไปต่อนะฮะซ้ำได้หรอกนะครับวันนี้โอเคลองข้อมูลนะครับถ้ามีโอกาสฉันจะลองค้นคว้าบ้างนะเหมือนเดิมนะฮะอันนี้จะตัดเร็วกว่าเดิมอีกนะเนี่ยนี่ลองเป็นเกี่ยวกับการโปรโมทฟังกัสเมคชันิคัสนะฮะอันนี้นะเขาบอกว่าโอ้พวกคุณวางใจได้เลยอันนี้บัลฟอร์พูดนะครับ
ถึงแม้ฟังกัสเมชานิคัสจะยังอยู่ในช่วงทดลองแรกเริ่มเหรอแต่มันก็เปิดให้ทุกคนเล่นได้ไม่ว่าใครมาลองและให้ข้อเสนอได้หมดฉันยังเชิญพวกคนรักเกมหมากนักเรียนจากสถาบันและทหารรับจ้างจากกลุ่มเอลิไมต์มาลองเล่นด้วยนะคำหนึ่งถึงกลุ่มเป้าหมายทุกรูปแบบเลยแน่นอนว่าในผลตอบรับทั้งหมดข้อเสนอแนะของพวกคุณย่อมสำคัญที่สุดฉันจะพัฒนาเกมโดยอิงจากข้อเสนอแนะของพวกคุณเป็นอันดับแรกเลยฉันติดต่อคนที่เกี่ยวข้องเอาไว้หมดแล้วไว้มีโอกาสเหมาะสมเมื่อไหร่ฉันจะเริ่มปล่อยโฆษณาเพื่อเพิ่มแรงโปรโมทไปมอนพูดว่าโปรมากเลยอ่ะฉันเริ่มฟังไม่รู้เรื่องแล้วสรุปก็คือขอแค่พวกเราเล่นเกมนี้ให้เยอะๆแล้วให้คำแนะนำกับคุณแค่นี้ก็ช่วยให้เกมสมบูรณ์แบบมากขึ้นได้แล้วสินะจากนั้นก็ใช้เกมนี้มาทำให้ทุกคนตั้งตารอกับการแข่งขันเทรนเนอร์รอบต่อไปนักเดินทางพวกเราต้องสู้ๆแล้วแหละนี่ไดอะล็อกนี่ก็น่าจะเหลืออีกอันสุดท้ายนะฮะลำบากคุณแล้วงั้นพวกเราไปก่อนนะโอเคเขาพูดว่าไปเจอกันนะครับนี่มาฝั่งของฮาริยักษ์นะครับอันนี้นะดูจากสีหน้าพวกเธอแล้วเหมือนจะมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามสินะไม่ต้องเกรงใจไปหรอกตามสบายเลยพวกเธอมีพระคุณฉันจะบอกทุกอย่างที่รู้ให้กับพวกเธอเองอันนี้ผมจะถามนะครับเกี่ยวกับอันแรกก่อนนะเกี่ยวกับการรับเลี้ยงคู่หูฟังกัสนักเดินทางอย่าถามเรื่องเดียวกันกับฉันเลยก่อนหน้านี้เพื่อความยุติกรรมเหรอยุติธรรมมากกว่านะฮะพวกเราเลยพาเจ้าหมวกกลมโป๊กๆไปด้วยไม่ได้เพื่อกันไม่ให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเราได้สิทธิพิเศษต่อต้านการตัดสินขั้นสุดท้ายตอนนี้ก็ผ่านการแข่งครั้งนั้นมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเกิดพวกเราไม่ใช้ลูกแก้วทรงปัญญาแต่ก็ยังสามารถคุยกับพวกคู่หูฟังกัสได้แล้วก็งั้นพวกเราก็สามารถเก็บเจ้าหมวกผมโป๊กๆเอาไว้ข้างตัวได้ไหมนะอันยักษ์พูดนะครับเรื่องนี้ฉันก็เคยพิจารณามาก่อนถ้าเกิดว่าพวกเธอสามารถตามหาพื้นที่ที่ไม่มีคนและสัตว์อื่นอาศัยได้ตามหลักก็ไม่น่ามีปัญหานะเหมือนอันนี้จะเอาเข้ากับน้ำชาเลยหรือเปล่าถึงจะบอกว่าคู่ฟังกัสของพวกเราต่างเป็นเด็กดีแต่ถ้าเกิดโดนพวกสัตว์อย่างฟอร์เรสต์บอลมาหาเรื่องเข้าพวกมันก็น่าจะโกรธเหมือนกันนะอันนี้นะฮะตอบอันไหนน่าจะเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าพวกเรามีซีเนเนพอร์ตนะครับส่วนด้านล่างนี่อาณาจักรในการน้ำชากว้างขวางมากเลยคงเป็นแบบการเกินถึงนะฮะว่าอนาคตน่าจะเอาเข้าอ่ะนะไปม่วนพูดนะครับแต่อาณาจักรในการน้ำชาก็มีแขกกับสัตว์อื่นๆอยู่นะถ้าเกิดคู่หูฟังกัสเกิดตีกับสัตว์อื่นๆข้างในอาณาจักรการน้ำชาทัปปี้เองคงปวดหัวหน้าดูลองไปถามทัปปี้ดูก่อนดีกว่าไม่แน่เจ้าตัวอาจมีไอเดียอะไรก็ได้นะฉันกำลังตามหาวิธีรับประกันความปลอดภัยใหม่ๆอยู่เหมือนกันอย่างเช่นป้ายบอกทางหรือลวกกั้นที่มีสปอร์แบบพิเศษอะไรแบบนั้นบางทีอาจทำให้พวกหูฟังกัสรู้ว่าต้องอยู่แค่ในพื้นที่นั้นๆก็ได้โอ้โหแสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะเอาเข้ามาเป็นระบบการน้ำชาสูงมากเลยนะเนี่ยทนายยักษ์พูดว่าแบบนี้น่าจะสามารถกั้นพื้นที่การเคลื่อนไหวของพวกมันออกจากสัตว์ปกติได้จะได้ไม่เกิดการปะทะกันด้วยถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงฉันจะบอกพวกเธอเป็นคนแรกเลยอันนี้เราจะตอบกลับนะครับโอเคมาพยายามไปด้วยกันนะไอมอนขอบคุณนะฮะโอเคอีกทีฮะยังเหลือได้หลอกให้คุยอยู่นะครับเกี่ยวกับมาวลัสเตลลี่นะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันฝากคุณนาจาร์กเหรอจากภาควิชาชีววิทยาให้ทำมาวลัสเตลลี่ขึ้นน่ะเอาไว้เป็นอาหารสำหรับคู่หูฟังกัสน่าจะเป็นนักวิจัยนะครับที่เป็นผู้หญิงนะในนั้นไม่มีส่วนประกอบของยาเลยสักนิดมีแต่สารอาหารที่พวกฟังกัสต้องการทั้งนั้นพอมีมาวลัสเตลลี่ก็จะช่วยให้คู่หูฟังกัส
หลีกเลี่ยงการดูดซึมสารอาหารจากในดินมากเกินไปแบบนี้จะได้ป้องกันไม่ให้ทำลายระบบนิเวศของป่าฝนได้นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปตามความชอบของคู่หูฟังกัสแต่ละตัวได้ด้วยช่วยทำให้พวกมันอารมณ์ดีได้ไม่เลวเลยไปมอนพูดว่าอย่างนี้ก็ได้เหรองั้นแบบนี้ก็จะได้รู้แล้วสิว่าเจ้าหมวกกลมโป๊กชอบรสชาติแบบไหนน่ะอันนี้เหมือนทั้งสองได้หรอกนะครับจะบอกว่าให้ไปมอนชิมดูนะฮะก็บอกว่าไม่เอาด้วยหรอกถึง Follow Jelly กับ Marvelous Jelly จะดูน่ากินมากก็เถอะแต่ฉันก็ยังไม่ตะกะถึงขั้นแย่งอาหารพวกกูฟังกัดไหมอ่ะเดี๋ยวพวกเราไปป้อนมาเวลาเจลลี่ให้เจ้าหมวกกลมโป๊กกับเจ้าเพิงเรืองใจกันหน่อยไหมโอเคนี่อีกทีนึงนะครับของฮันนี่ยักษ์นะครับวันนี้นะจะเป็นอันสุดท้ายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนของเธออ่านักเดินทางเป็นห่วงเรื่องเดียวกันกับฉันเลยฮันนี่ยักษ์เอาแต่ดูแลพวกคู่หูฟังกัดแบบนี้เจอสถานการณ์ที่มอล่าขาดมือบ้างไหมอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะในป่าฝนฉันสามารถหาอาหารผ่านการตกปลาและล่าสัตว์ได้พวกกูหูฟังกัสก็สามารถดูดซึมสารอาหารจากพื้นดินได้โดยตรงเหมือนกันนอกจากเสื้อผ้ากับข้าวของเครื่องใช้ประจำวันค่าใช้จ่ายสำหรับการทำมาวลัสเจลลี่ให้พวกกูหูฟังกัสแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายประจำวันเพิ่มเติมอะไรแล้วล่ะฉันมีเงินเก็บจากสมัยไปฝึกสตัมเปอร์บีทให้กองคาราวานไม่น้อยพอบวกกับเงินรางวัลจากการแข่งรอบก่อนแล้วก็มีพอให้อยู่ไปอีกเป็น10ปีเลยล่ะโหเยอะนะเนี่ยไปมอนบอกว่าสุดยอดนี่นะเหรอเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญอันนี้นะครับฝั่งขวานี่นะฮะคล้ายๆกันนะถ้ามีเหตุจำเป็นอะไรก็บอกพวกเราได้นะหรือพวกเราจะสนับสนุนเธอเต็มที่เลยขอบคุณสำหรับน้ำใจนะฉันเคยสัญญาไว้ว่าจะดูแลคู่หูฟังกัดให้ดีที่สุดถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยจริงๆฉันจะไม่สร้างความลำบากให้พวกเธอโดยเด็ดขาดไปมอนพูดนะครับรู้สึกวางใจได้อย่างเต็มที่เลยไว้มีโอกาสแล้วก็พวกเรามาเลี้ยงข้าวฮันนี่ยักษ์มื้อใหญ่แล้วปรับเรื่องอาหารการกินกันเถอะทีนี้นะฮะตามสเต็ปนะฮะเรามาลองเล่นมินิเกมก่อนนะครับจบนี่ผมน่าจะไปวิ่งตามหาครับในส่วนพาร์ทที่เป็นไอตัวแคมป์เขาครับตะกี้ไปลองมาแล้วหาไม่เจอจริงๆนี่ขอดูหน่อยบันทึกกลไกมีอะไรบ้างโอเคมีน้องเห็ดเพิ่มให้เรานะครับใช้นะเป็นเซตเดียวกับรอบแล้วเลยนะจากที่เห็นนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีพัซเซิลให้แก้นะครับแบบรอบที่แล้วนะรอบแล้วต้องแก้เรื่องเจลลี่นะครับด้วยความที่มันเป็นเกมกระดานนะนี่เป็นเกี่ยวกับศัตรูนะครับที่เราจะเจอนะไหนขอดูหน่อยเขาบอกว่าเป็นตรงส่วนของเสานะฮะที่สร้างความเสียหายมหาศาลนะก็คงเป็นประมาณแบบอีลิทมอนเตอร์ครับที่ตีแรงๆนะเป็นความสายไฟกับวงกว้างโอเคไปอีกอันนี้เป็นไฟเฉยๆแล้วก็มีเป็นมิสบับเบิ้ลอันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นน้ำแข็งเท่ากับโดนแช่ได้โอเคนี่เรามีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้รอบที่แล้วผมจำได้เลยนะเป็นตัวแบกเลยครับรอบที่แล้วอ่ะคนเนี้ยต้าวหมุนติ้วเคว้งคว้างคอมแบทบัฟเฟอร์โอเคเป็นสายบัฟฟังกัดตัวน้อยฟังกัดตัวน้อยเหรอโอเคก็ตัวน้อยอยู่ที่มีต้นแบบมาจากเต้าหมุนติ้วเคว้งคว้างของเลล่าผู้ที่สามารถเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อนได้ถนัดในด้านการใช้ธาตุลมเพื่อโจมตีเป็นวงกว้างและลดความต้านทานของคู่ต่อสู้โอเคซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างในระหว่างการต่อสู้ได้อ่ะฮะก็คือเน้นในเรื่องของการสเวิร์ลใช่ไหมเพื่อลดความต้านทานเต้าหู้ทอดปรุงรสนี่ใครเนี่ยยาเอกปะเนี่ยบิสลานะฮะฟังกัสตัวน้อยที่มีต้นแบบมาจากบิสลาของเต้าหู้ทอดปรุงรสผู้ที่สามารถเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อนได้โดยถนัดในการสร้างความเสียหายไฟฟ้าด้วยความถี่ท
ที่สูงมากและลดพลังป้องกันของคู่ต่อสู้ซึ่งเหมาะที่จะรับบทเป็นหัวหอกในการจู่โจมก็คือให้ปาไปก่อนใช่ไหมอู้เยอะนะเนี่ยสร้างความแสงไฟฟ้าแก่คู่ต่อสู้ที่อยู่ใกล้ต่อเนื่อง8ครั้งสกิลนี่เยอะพอสมควรนะส่วนนี้เป็นปล่อยพายุใส่เป้าหมายอือฮึโอเคมาอันสุดท้ายนะฮะสำหรับด่านนี้นะฟังการ์ดที่ให้ใช้นะครับเป็นทางฝั่งของตัวฟังกัสที่มีต้นแบบมาจากหินมั่นคงของนายกระดูกเหล็กดาบคู่เป็นฐานเอลิไมต์นะถ้าผมจะไม่ผิดผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันครั้งก่อนถนัดในด้านการเผชิญหน้าตัวต่อตัวกับคู่ต่อสู้และปกป้องฟังกัสตัวน้อยตัวอื่นซึ่งถือเป็นแนวหน้าที่พึ่งพาได้เอฟเฟกต์เขาคือมอบโล่ให้ฟังกัสตัวน้อยทั้งหมดอะทีมโอเคอ่ะฮะก็คือเมคานิกเหมือนโล่ปกติจริงๆตัวที่น่าใช้อ่ะคือตัวโล่มากๆเลยนะอันนี้ก็แบบอารมณ์เหมือนแบบเห็ดปูจงประมาณนั้นแหละนี่เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าบัฟด่านเนี่ยมันเป็นยังไงนะเขาบอกว่าด่านที่ลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิงเป็นการทดสอบทักษะของเทรนเนอร์และฟังกัสตัวน้อยในการดับไฟก็คือต้องใช้ธาตุน้ำใช่ไหมมีเงื่อนไขนะครับก็คือกำจัดตรงส่วนของศัตรูทั้งหมดฟังกัสเหลือไม่ต่ำกว่า2ตัวเอาตัวฮิลกับโล่ไปน่าจะสบายนะแล้วก็ใช้เวลานะครับไม่เกิน240วินาทีตั้งค่าทีมนะครับอันนี้ก็ฟังกัสแนะนำนะครับมีเป็นตัวโล่กับฮิลนะฮะก็ใส่ตามไปนะครับอันนี้นะแล้วผมก็จะใส่ฝั่งของตัวนี่นะฮะอันนี้นะตัวเซเวอร์นะครับกับฝั่งของน้องเห็ดนะฮะที่เป็นไฟฟ้าไปด้วยนะครับอันนี้นะเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะว่าดาเมจพอไหมถ้าสมมติดาเมจไม่พอเนี่ยครับอาจจะต้องสลับนะครับหนึ่งตัวนะไปเป็นตัวไฟเนี่ยครับเพื่อเอาดาเมจมานะเริ่มคาถาไทยนะครับอันนี้นะนี่เริ่มจากนี้ก่อนนะครับผมจะติดโล่นะครับให้เหล่าฟังกัสก่อนนะฮะอันนี้แล้วก็โอเคนี้เราจะไม่ต้องฮิวนะฮะเดี๋ยวเราจัดการเซเวอร์นิดนึงดีกว่าอันนี้โอเคต้องกดตรงส่วนของเป้าหมายใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมีแบบนี้ให้คือต้องชี้เป้าก่อนโอเคสำหรับคนนี้แล้วของคนที่4ล่ะอันนี้เป็นอิเล็กโตครับอุ๊ยอันนี้ใช้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะเป็นแบบการหมุนรอบอะครับสังเกตนะปกติมันหมุนแค่นี้ใช่ไหมผมกด E นะอันนี้ฮะมันจะเป็นหมุนแบบนี้ฮะนี่เดี๋ยวเราฮิลเพื่อนหน่อยนะครับไปเลยนะฮะเจ้าหมงกลมโป๊กๆนะฮะนี่มันรออะไรอยู่หรือเปล่าโอเคยังไม่เกิดอ๋อฮ่อฮ่อฮ่อเข้าใจแล้ววากาตะวากาตะนี่เดี๋ยวเรานะครับสั่งเจ้าหมงกลมโป๊กๆนะฮะไปติดตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะไปเลยสร้างเกาะนะครับน่าจะสบายๆนะไม่ได้ยากนะครับอันนี้สกิล E ครับเซเวอร์เหมือนมีดาเมจอันนี้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ดีสุดก็คงต้องให้เขาติดธาตุนะนี่ยังเหลือมอนอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมใส่เกาะนะครับแล้วก็ฮีลให้เรียบร้อยก่อนนะฮะสกิล E กดเซเวอร์อันนี้ไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรนี้มันกระจายอ่ะครับแล้วลดความต้านทานนะฮะเป็นไฟฟ้าไปนะตะเกียบนี้ฮะก็ไม่ยากมะอันเนี้ยโอเคเท่ากับตรงส่วนของพาร์ทดาเมจเนี่ยพอนะโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของรางวัลในวันนี้บ้างนะครับวิ่งก่อนนะครับว่าในพาร์ทรางวัลเนี่ยมันมีจากที่เราเล่นเควสด้วยนะครับซึ่งผมรีเช็คและจากที่อัดมาเนี่ยมันจะตกอยู่ที่20แอมอนเจมนะครับแต่ว่าบังเอิญว่ามันไม่ได้ใส่ให้ในนี้ให้นะครับก็ตรงพาร์ทพวกนี้นะครับนอกจาก20แอมอนเจมแล้วใช่ไหมถ้าเพื่อนๆ นะครับทำการเล่นนะฮะในส่วนของตัวเจ้าไอ้มินิเกมตรงส่วนนี้ฮะเจ้าไมชินิคัสใช่ไหมครับอันนี้นะทั้งหมดเนี่ยครับในพาร์ทแรกตรงนี้50แอมอนเจมนะครับแล้วก็อันหลังอีก50แอมอนเจมนะครับรวมๆแล้วเนี่ยวันแรกเนี่ยครับก็120แอมอนเจมไปแล้วนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับตรงส่วนของรางวัลนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องรอปลดกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าจะมีในเรื่องอีกไหมนะหรือว่าแค่ EP แรก EP นี้ EP เดียวเลยหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวผมขอเวลาสักพักนึงนะครับในการวิ่งหานะคือไม่รู้ว่าทางฝั่งของตัวแคมป์เขาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะครับถ้าวิ่งเจอแล้วนะครับเดี๋ยวแซกให้ถ่ายคลิปนะครับอันนี้นะในที่สุดผมก็หาเจอนะครับตรงส่วนนี้นะครับมันจะเป็นตำแหน่งนี้นะฮะนี่นะคือในแดนล็อกเนี่ยตอนที่เราเล่นเควสเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันมีการตั้งแคมป์อยู่ที่ทางเหนือของท่าเรือออมอสใช่ไหมทีนี้ตำแหน่งเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยเราจะมาเจอกับฝั่งของตัวเจ้าบิสลานะครับกับเต้าหมุนติ้วเคว้งคว้านะครับฝั่งของตัวคู่หูฮะของเลล่ากับน่าจะยาเอกมิโกะนะครับผมไม่ชัวร์นะฮะเรื่องชื่อนะคือมันก็นะคือเต้าหมุนติ้วเนี่ยจำได้แต่บิสลาเนี่ยครับไม่ชัวร์จริงๆเพราะว่าเขาดันใช้เหมือนน่าจะเป็นเต้าหู้ทอดอะไรสักอย่างครับเป็นชื่อในการแข่งนะถ้าเขาจะไม่ผิดนะถ้าเขาจะไม่ผิดแต่คิดว่าใช่นี่เดี๋ยวเราลองคุยกับฝั่งของเต้าหมุนติ้วเคว้งคว้างกับบิสลาอะไรพวกนี้ก่อนนะฮะโอเคถามว่ายังจำพวกเราได้ไหมพวกมันดูดีใจมากเลยอ่ะไม่ดูงงเลยสักนิดดีจังเลยโอเคไปมอนพูดนะครับพวกเราจะเล่นกับคู่หูฟังกัสยังไงดีนะอันนี้เขาบอกป้อนอาหารนะฮะแรกก่อนนะครับลองเป็นรสเบอร์รี่ก่อนนะครับคงเหมือนกับอีก2คนนะฮะที่อยู่ตรงแคมป์นะครับรสเบอร์รี่ชอบไหมชอบทั้งคู่โอเคครับ ไปมอนบอกว่าจะตุนเบอร์รี่นะครับไว้สักแบบพันหมื่นลูกเลยนะฮะ 1,000 ลูกหรือถึงหมื่นลูกนะฮะโอเคป้อนอาหารต่อนะครับวันนี้ได้หลอกหลายอย่างนะครับเป็นรสอะไรเนี่ยลาเวนเดอร์เมลอนโอเคไปมอนบอกว่าไม่อยากเชื่อเลยนะฮะว่าจะมีรสนี้ด้วยฮานิยากเสียงไปเลยเอาวัตถุดิบจากประเทศอื่นมาใส่ในมาเวลัสเซลลี่ได้ด้วยสองคนนี้นะครับมีฝั่งของเต้าหมุนติ้วนะครับที่ดูจะไม่ค่อยเก็ตรสชาตินะฮะดูงงใช่เขาบอกว่าแบบไม่เข้าใจว่ามันเป็นรสชาติของผักหรือผลไม้กันแน่นะฮะที่ไปมอนพูดนะเกี่ยวกับเต้าหมุนติ้วเคว้งคว้างนะครับส่วนวิสลานะฮะดูเบิกบานอยู่นะเหมือนจะนึกถึงเรื่องหน้าดีใจอะไรขึ้นได้แหละไม่เห็นตานะฮะนี่น้องปังฮะเห็ดบังอีกทีนึงฮะอันนี้ตะกี้เราลาเวนเดอร์เมลอนไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ลองรสหัวหอมนะฮะหัวหอมนะฮะโอ้งงทั้งคู่เลยรสชาตินี่มันอะไรกันเนี่ยฮานิยะก็มีไอเดียประหลาดเหมือนกันแฮะเต้าหมุนติ้วเคว้งคว้างเหมือนจะมีปฏิกิริยาแล้วนะเหมือนจะชอบรสหัวหอมอยู่แฮะส่วนของอีกคนหนึ่งยังไม่มานะฮะไปมอนพูดว่าหัวหอมมีสรรพคุณพิเศษอะไรไหมนะฉันขอนึกแป๊บหรือว่าจะเป็นช่วยให้สติตื่นตัวหัวหอมนี่นะไปมอนพูดว่าเงื่องั้นพวกเราจะเล่นกับผู้โอเคอันนี้ซ้ำได้หรอกครับทีนี้เราลองใช้เสียงต่างกันนะครับเรียนเสียงสัตว์นะฮะอันนี้นะนี้จะให้อ๋อมีเสียงเป็นกุ๊กกูนะฮะกุ๊กกูโฮกปิ๊บโฮกปิ๊บตัวอะไรวะในเทเวดมันมีด้วยเหรออ่ะกุ๊กกูก่อนนะฮะอ่ะกุ๊กกูฮะดูงงทั้งคู่นะครับโอเคในซูไม่รู้เหมือนจะไม่มีนกพิราบนะพวกกูฟังกัดน่าจะไม่เข้าใจหรอกโอเคไปมอนบอกจะลองเรียนเสียงนะครับเป็นดักเบิร์สนะครับจิบจุกูจุกูจิบจุกูจุกูจุกูงงไปมอนบอกนี่ยากเรียนแบบจังหวะของดักเบิร์สไม่ได้เลยสักนิดพวกขู่ฟังกัสน่าจะมึนตึบยิ่งกว่าเดิมอีกมั้งเนี่ยอ๋อโอเคอันนี้มันย้อนได้หลอกนะครับกลับมานะลองสัตว์อย่างอื่นมานะครับแล้วโฮปี้มันคือตัวอะไรเนี่ยอันนี้ขนาดฉันยังฟังไม่ออกเลยหรือว่าพวกเธอกำลังเรียนแบบสมิงเข้ายาวเหรอจะทำให้ผู้หูฟังกัดกลัวได้นะอ้าวพอสองคนไม่กลัวด้วยและแถมดีใจเดี๋ยวนะพวกผู้หูฟังกัดดูจะฮึกเหิมขึ้นมาเชียวหรือว่าสมัยก่อนเต้าหมุนติ้วเคว้งคว้างกับบิสลาเคยเป็นเพื่อนกับสมิงเข้ายาวมาก่อนไม่ก็เคยตีกันมาก่อนเหรอคิดภาพไม่ออกเลยแฮะวันหลังพวกเราลองสังเกตพวกฟังกัสในป่าบ้างดีกว่าได้หลอกวนนะฮะอันนี้นี่เหลือสุดท้ายนะเสียงตัวอะไรเนี่ยอีก้าก้าก้าเนี่ยคืออะไรทำไมเธอถึงเรียนแบบเสียงอบิสเมดล่ะถึงจะไม่ค่อยเหมือนแต่ก็อาจทำให้พวกหูฟังกัสกลัวได้นะมีงี้ด้วยเหรอสองคนนะครับดูตกใจนะฮะแง่เต้าหมุนติ้วเคว้งคว้างกับบิสลาดูกลัวเลยอ่ะ
โอ้นะโอ้ไม่มีอะไรหรอกนักเดินทางแกล้งพวกแกเล่นเฉยๆแถวนี้ไม่มีอบิสเมทหรอกนะแต่พอเห็นแบบนี้หรือว่าอบิสเมทจะชอบพาฮิริชอมาบูลลี่เหล่าฟังกัสหรอหน่อยแน่แค่คิดก็โมโหแล้วถ้าวันหลังเจอฟังกัสที่ถูกรังแกอยู่ในป่า พวกเราจะยืนมองเฉยๆไม่ได้เด็ดขาดหันดูอีกทีนึงใครรังแกกันแน่แกก็เป็นหนึ่งคนที่ช่วยกันรังแกมันไม่ใช่เหรอโอเคนี่นะฮะเราลองนะครับไปคุยจากคนจากสำนักพิมพ์ยาเอะนะครับเป็นโซกะนะครับฮะก่อนเนื้อหาสำคัญช่วงที่2อ่านไม่ทันยาวมากเอาเวนกรรมส่องใหม่คือเป็นจุดที่ผมแปลกใจมากนะที่คนจากอินาซึมานะครับโดนส่องแล้วขึ้นนะเพิ่มเนื้อหาชีวิตประจำวันไปสักครึ่งบทดีกว่าแล้วก็ค่อยใช้วิธีสอดแทรกทิ้งปมของบทหน้าเอาไว้แบบนี้น่าจะเป็นวิธีไม่เลวในการตัดจบบทนะโอเคก็คือยังพูดถึงนิยายอยู่นะครับรอบที่แล้วเผื่อใครจำไม่ได้นะครับเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมาหาอินสปิเรชันนะครับในการไปเขียนนิยายต่อนะซึ่งก็มากันแบบแทบจะทักสำนักพิมพ์เลยหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะคือหลายคนอ่ะหลายคนเลยแหละนี้ลองลองคุยกับโซกะก่อนนะครับตะกี้มือลั่นนะมีจดหมายให้อ่านด้วยโซกะนะครับอันนี้คิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอพวกคุณอีกดาวคู่อันแสนห้าวหาญชันชัยเราตอบนะครับฉายาสุดยอดนะครับไม่เจอกันนานเลยคุณโซกะคุณตั้งฉายาให้พวกเราอีกแล้วแต่รอบนี้ก็ตรงไปตรงมาเท่ดีนะแถมยังชมถึงความเก่งกาจของคู่หูอย่างฉันกับนักเดินทางอีกถูกใจใช่เลยฮ่าฮ่าพวกคุณชอบก็ดีแล้วโซกะพูดนะครับไปม่อนพูดนะครับพูดถึงแล้วที่แท้เทรนเนอร์ที่ฮานิยักบอกก็คือคุณโซกะนี่เองทำไมมาโผล่ที่ซูเมรุตัวคนเดียวล่ะบอกแบบตรงๆเลยนะฉันมาตามหาความรู้สึกแบบตอนแข่งรอบก่อนน่ะนิยายใหม่ของฉันเสร็จไป1ส่วน3แล้วแต่พอจะเขียนต่อก็ดันมีจุดที่รู้สึกว่ายังแปลกๆอยู่พอเวลาค่อยๆผ่านไปแรงบันดาลใจที่มีในตอนนั้นรวมถึงความรู้สึกที่มีต่อคู่หูฟังกัสก็เริ่มจืดจางลงก็จริงนะไม่ว่าความทรงจำจะดีแค่ไหนแต่พอแยกกับพวกคู่หูไปสักพักก็อาจจะจำช่วงเวลาเดินทางอันมีความสุขร่วมกันไม่ได้อีกสินะเพราะฉะนั้นฉันเลยขออนุญาตจากท่านใหญ่เพื่อออกมาทำงานในซูเมรุระยะยาวน่ะท่านใหญ่เองก็อนุมัติแถมยังส่งฉันมาพร้อมกับจดหมายแนะนำจากท่านด้วยฉันตามหาในป่าฝนอยู่นานมากกว่าจะเจอแคมป์ของฮานิยักษ์ลับแลมากเลยล่ะแถมยังไม่รบกวนสัตว์ที่อยู่รอบๆด้วยถึงฮานิยักษ์จะเก่งมากสามารถดูแลฟังกัสได้เป็นอย่างดีแต่ฉันก็ช่วยแบ่งเบางานบางส่วนของเจ้าตัวด้วยแบบนี้จะได้ทำให้ฝ่ายเหนื่อยน้อยลงหลังได้ยินสาเหตุที่ฉันมาฮานิยักษ์ก็ตอบตกลงคำขอของฉันแถมยังช่วยสอนวิธีเอาชีวิตรอดในป่าและจุดสำคัญในการดูแลพวกฟังกัดให้ฉันด้วยเอาชีวิตรอดในป่าเลยเหรอนึกถึงแบบอะไรนะการ์ตูนเก่าๆเลยฮะการมีชีวิตอยู่ร่วมกับพวกคู่หูฟังกัดเป็นเรื่องที่มีความสุขมากเลยฉันใช้ชีวิตในทุกวันอย่างเต็มอิ่มเลยล่ะแถมยังสามารถหาแรงบันดาลใจเจอได้ตลอดเวลาพร้อมเขียนนิยายอย่างราบรื่นต่อไปด้วยเราตอบข้อบนแล้วกันฮะเป็นการตัดสินใจที่เพอร์เฟกต์มากสุดยอดไปเลยคุณโซกะจะมีแรงบันดาลใจสำหรับนิยายใหม่ตลอดส่วนฮานิยาก็จะกดดันน้อยลงด้วยแต่ทำไมไม่เห็นคู่ของคุณเลยล่ะฉันจำได้ว่าชื่ออะไรนะนักระบำวายุอะเปล่าช่วงนี้นักระบำวายุเพิ่งช่วยพวกเราสร้างบ้านใหม่น่ะตอนนี้กำลังพักผ่อนอยู่ที่แคมป์เลยคราวนี้ก็เลยไม่ได้ตามมาที่ท่าเรือออมอสด้วยกันส่วนคู่หูฟังกัสของเทรนเนอร์อื่นก็อยู่เป็นเพื่อนนักระบำวายุไว้มีโอกาสฉันจะพาคุณไปเยี่ยมคู่ฟังกัสที่แคมป์นะแย่ แล้วอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าบิสซาร่าของท่านใหญ่กับเต้าหมุนตี้เคว้งคว้างของคุณเลล่าอยู่ทางโน้นแน่พวกคุณไปเล่นกับพวกมันได้นะตะกี้ฉันไปเล่นมาแล้วไปม่อนนะครับจิ้งแจ๋วไปเลยพวกเราไปหาคู่ฟังกัสที่ไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวนี้แหละโอเคทีนี้มันมีจดหมายนะครับของทางซูเมรุกับ
จดหมายทางไกลของอินาซึมะนะครับผมจะเริ่มจากฝั่งของซูเมรุก่อนนะครับโอ้ยาวถึงฮานิยักษ์ช่วงนี้ลำบากคุณกับคุณโซกะแล้วตั้งแต่คราวก่อนที่คุณโซกะพาฉันไปพบกับพวกคู่หูเห็ดฉันก็ค้นพบว่าดูเผินๆเต้าหมุนติ้วเคว้งคว้างอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแต่ตอนรูปมันฉันก็รู้สึกได้ว่าผิวของมันเอิบอิ่มและเด้งดึงยิ่งกว่าเดิมอันนี้หิวหรือเปล่าเนี่ยแถมยังมีแรงเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยบางทีพอผ่านไปอีกสักพักมันอาจจะพาฉันบินไปด้วยได้เลยนะตั้งตารอเลยแฮะผลลัพธ์ของมาเวลัสเจลลี่ไม่เลวเลยจริงๆช่วยให้พวกคู่หูเห็ดเติบโตได้เป็นอย่างดีประหยัดแรงประหยัดเวลาแถมยังไม่ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินในป่าฝนอีกไม่แน่นะถ้าถ้าอธิบายผลลัพธ์ของมาเวลัสเจลลี่ให้พวกเจ้าหน้าที่สถาบันฟังอย่างละเอียดพอแล้วก็พวกเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่คู่หูเห็ดจะแย่งสารอาหารกับพืชในเมืองแล้วตอนพวกเรายื่นเรื่องขอเข้าเมืองชั่วคราวให้พวกคู่หูเห็ดขั้นตอนกับกระบวนการจะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าหลังจากที่คุณนายักใช่ไหมกลายเป็นนักวิชาการแล้วก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับงานยิบย่อยต่างส่วนความคืบหน้าวิทยพลของฉันก็ค่อนข้างน่ากังวลในช่วงนี้หาเวลาว่างได้ยากแต่อย่าเป็นห่วงไปเลยนะพวกเราต้องหาโอกาสที่เหมาะสมในการยื่นเรื่องพวกนี้ให้เจ้าหน้าที่สถาบันได้แน่คุณนายักจริงจังมากเลยนะเธอเอาแต่เน้นย้ำกับฉันตั้งหลายรอบว่าจะต้องล้างมลทินที่คาติยาหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะฮะสร้างไว้ในแวดวงวิจัยฝังกัดให้ได้ดูท่าทางของเธอแล้วฉันว่าเธอต้องเกลี้ยกล่อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้แน่ไว้รอเธอพัฒนาลูกแก้วทรงปัญญาเสร็จเรียบร้อยคู่หูเห็ดแสนเชื่องทั้งหลายก็จะครองตำแหน่งในใจผู้คนไม่ต่างจากพวกหมาแมวหรือซัมบ์บีสเลยยังมีเรื่องน่าสนใจอีกเยอะแยะเลยเอาไว้เจอกันคราวหน้าฉันจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะถ้าแผนงานของการแข่งรอบ2เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช่วยบอกฉันด้วยนะอยากรีบไปช่วยไวๆจดหมายของใครละวะไม่บอกซะด้วยนูเลล่าไปเนี่ยจดหมายจากทางซูเมรูนะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับจดหมายทางไกลจากอินาซึมะนะครับถึงโซกะผู้กล้าอันแสนมุ่งมั่นซึ่งใช้ปากกาต่างอาวุธชอบฉายาใหม่ของเธอไหมจ้าโซกะพวกเด็กใหม่ที่อาราธานิรับมาเป็นคนตั้งให้แน่เราเด็กใหม่ได้ยินกันหมดแล้วว่ารุ่นพี่คนหนึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลไปสู่ป่าฝนหน้าต่างแดนเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนพ้องมอนสเตอร์ที่รู้จักกันก่อนหน้านี้มีคนคิดว่าเธอเป็นนักเขียนหัวเก่าที่เข้มงวดกับมาตรฐานของเป้าหมายที่ใช้อ้างอิงเป็นอย่างมากแม้จะต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอันตรายก็ต้องเขียนผลงานที่ไร้จุดด่างพ้อยออกมาให้ได้บางคนก็คิดว่าเธอจะพูดประโยคจำพวกนี้ออกมาแค่ปากกาแท่งเดียวไม่เพียงพอต่อการเขียนเรื่องราวที่จะทำให้ผู้คนชื่นชมได้หรอกนะเพราะงั้นเธอจึงยกดาบไปกำราบมอนสเตอร์แต่ปรากฏว่ากลับเจอแต่พวกที่มีนิสัยเป็นมิตรและได้กลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดนี่มันนิยายหรือเปล่าเนี่ยด้วยเหตุนี้ถึงได้เกิดต้นฉบับเหล่านั้นขึ้นแน่นอนว่าฉายาอย่างผู้กล้ามักจะเป็นชื่อที่ถูกผู้คนชื่นชมสรรเสริญเสมอยิ่งสำหรับนักเขียนไลท์โนเวลที่หมกตัวไม่ค่อยออกจากบ้านเป็นครึ่งค่อนเดือนด้วยแล้วการออกเดินทางไปพำนักที่ต่างแดนเพื่อเก็บแรงบันดาลใจนั้นนับว่าเป็นการกระทำที่กล้าหาญที่สมควรแก่การเชิดชูจริงๆนั่นแหละนะแม้ว่าสิ่งพวกนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับการเทรนสิ่งมีชีวิตก็ตามเถอะแต่ถ้าลองปรับใช้ให้ดีน่าจะเก็บเป็นข้อมูลสำรองได้นะสักวันต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้แน่กลับมาที่ประเด็นหลักต้นฉบับที่ส่งกลับมาเมื่อก่อนหน้านี้ใช้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการเก็บรายละเอียดหรือการใส่อารมณ์ความรู้สึกต่างก็มีพัฒนาการอย่างใหญ่หลวง
ไม่งั้นสู้ใช้แรงฮึดในตอนนี้มาแก้ต้นฉบับ1ใน3ส่วนก่อนหน้านี้ให้เป็นรูปแบบใหม่หมดดีกว่าไหมพอดีกับที่เธอเองก็เคยบอกว่าคู่หูก่อนหน้านี้เหมือนจะไม่ค่อยมีเอกลักษณ์พิเศษอะไรเท่าไหร่อยากแก้เขียนให้คู่หูมีต้นแบบเป็นมิสราฉันคิดว่าไอเดียนี้ไม่เลวเลยปกติก็ไม่ค่อยเห็นตัวเอกที่มีท่าไฟฟ้าอยู่แล้วนอกจากไลโนเวลดังเรื่องเก่าที่เป็นแนวเกิดใหม่นั่นแล้วน่าจะเป็นเกิดใหม่เป็นโชกุนมาฮะไม่มั่นใจก็ไม่ค่อยมีไลโนเวลที่เอาเซตติ้งแบบนี้มาใช้แล้วล่ะถ้าพิจารณาจากผลลัพธ์ด้านการออกแบบแล้วไลโนเวลมักจะใช้สีทองสีขาวหรือไม่ก็สีแดงมาเป็นองค์ประกอบหลักสีหลักของตัวเอกแบบนี้สีม่วงก็จะสะดุดตาผู้คนเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ภาพประกอบใหม่มากเลยล่ะยิ่งไปกว่านั้นแล้วสำหรับนักอ่านในอินาซึมะแล้วสีม่วงยังให้ความรู้สึกคุ้นเคยอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยจุดนี้แค่เธอลองนึกดูก็น่าจะเข้าใจแล้วนะเพราะงั้นหวังว่าช่วงนี้เธอจะดูแลบิสลาเป็นพิเศษและสังเกตลักษณะความเคยชินของมันให้มากนะก่อนหน้านี้เธอเคยบอกว่าเธอกำลังหารสชาติต่างๆเพื่อมาพัฒนารสชาติของมาร์เวลัสเจลลี่พอดีเลยฉันส่งของเฉพาะอ๋อนี่ไงฉันส่งของเฉพาะในอินาซึมะมากับจดหมายด้วยจากความเข้าใจที่ฉันมีต่อบิสลาแล้วถ้าเอาของพวกนี้ผสมเป็นรสชาติในมาร์เวลัสเจลลี่แล้วก็มันน่าจะชอบอยู่นะเธออย่าแอบกินไปก่อนซะล่ะจะตั้งตารอต้นฉบับชุดหน้านะอันนี้ให้ผมเดานะครับน่าจะมาจากยาเอะมิโกะนะฮะก็เป็นคนส่งนะครับในพาร์ทของตัวทั้งแบบโซกะนะครับตามความตั้งใจของตัวนะบวกกับไอตัวมันชื่ออะไรนะลาเวนเดอร์เมลอนนะครับจำนึงนะผมน่าจะยังมีอยู่นะครับนี่อยู่นี่เนี่ยครับลาเวนเดอร์เมลอนนะครับตัวเนี้ยมาให้นะฮะน่าจะเป็นยาเอะมิโกะนะให้เดานะฮะนี่เขาบอกว่ามันมีแคมป์อีกต่างหากด้วยนะซึ่งบอกว่าอยู่ลึกลับมากด้วยในป่าปัญหาผมและทีนี้ผมน่าจะต้องใช้เวลาวิ่งสักพักอะครับก็คงออกช้านิดนึงอะนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะโอเควิ่งหาต่อแป๊บนึงมันก็น่ารักนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปเจอในป่าก็ตีกันอยู่ดีไม่ตายสิ